คุณเลือกที่จะเชื่อก่อนใช่หรือคิดว่าใช่ก่อนเชื่อเราอยากจะชวนให้คุณดูก่อนตัดสินใจวิทยาตาสว่างซีซั่น2โอ้ยกำลังออกกำลังกายให้พุงมันยุบเลยพุงมันยุบพุงยุบพี่นี่มาถึงก็ดีแล้วเพลินอะไรสั่งข้าวพี่หน่อยดิโอ้ก็ได้ก็ได้สั่งเร็วเร็วเร็วสั่งเร็วสั่งสั่งเร็วฮัลโหลป้าต้อยค่ะเฟิร์นขอสั่งข้าวหน่อยค่ะเฟิร์นเอาคะน้าหมูกรอบนะคะคุณพี่อะไรกะเพราไก่ไข่ดาวเอากะเพราไก่ไข่ดาวอะค่ะคุณพี่ไม่ใส่ผงชูรสนะไม่ใส่ผงชูรสอะไรนะไม่ใส่ผงชูรสเอากะเพราไก่ไข่ดาวไม่ใส่ผงชูรสป้าต้อยค่ะเอากะเพราผงชูรสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใส่ผงชูรสขอโทษค่ะป้าต้อยเดี๋ยวโทรหาใหม่อีกทีนี่จะตะคอกอะไรสวนเฟิร์นมาหลายๆรอบเนี่ยต้องบอกแล้วบอกว่าเอากะเพราไก่ไข่ดาวไม่ใส่ผงชูรสโอ้โหกินผงชูรสเนี่ยมันอันตรายเกิดกินแล้วผมมันร่วงแบบนี้โอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เอาละงี้ไปหากูรูตาสว่างกันดีกว่าไปพิสูจน์กันเลยว่าผงชูรสเนี่ยมันอันตรายจริงหรือเปล่ากินแล้วมันจะเป็นแบบนี้เออแต่ไม่แน่ขนาดแพ้ผ้าอ้อมก็ได้นะหรือว่ามันยังไงกันแน่วันนี้แพ้ผ้าอ้อมอาจารย์ครับผมตกลงว่ากินผงชูรสแล้วเนี่ยผมมันจะร่วงแบบนี้จริงป่ะครับอาจารย์สงสัยแพ้ผ้าอ้อมจริงๆแล้วครับผงชูรสเนี่ยครับเป็นหนึ่งในสารที่ใช้ปรุงแต่งอาหารครับเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปทั้งองค์การอนามัยโลกองค์การอาหารและยาแต่ละที่เนี่ยว่าสามารถใช้ในการปรุงแต่งรสชาติอาหารได้ถ้าเราไม่ได้กินมากจนเกินไปนะครับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายนะครับผงชูรสคืออะไรคือโมโนโซเดียมกลูตาเมตวันจริงๆก็คือโซเดียมก็คือเกลือทั่วไปเนี่ยครับกลูตาเมตก็คืออะมิโนแอซิดคือกรดอะมิโนคือโปรตีนเท่านั้นเองฉะนั้นโดยโครงสร้างมันไม่ได้อันตรายอะไรนะครับอาจารย์คะงั้นถ้าเรากินผงชูรสเนี่ยมันก็ไม่เป็นอันตรายอะไรใช่ไหมคะอาจารย์ก็มีการทดลองศึกษาไปเหมือนกันนะครับว่าอย่างของทางด้านคณะอย.ไทยนะครับก็ศึกษาว่าประมาณสัก 1% นะครับของประชากรเนี่ยที่อาจจะแพ้ผงชูรสได้ฉะนั้นถ้าคิดว่าจะให้ถึงขนาดกินแล้วตายกันเลยเนี่ยนะครับมันต้องอย่างนี้แหละครับน้ำหนักตัวคุณฟิสสัก60กิโลเนี่ยคุณกินเกือบกิโลนึงเนี่ยฮะคุณจะตายครับไปลองทดสอบดูดีกว่าว่าที่ผมบอกว่ารสชาติของผงชูรสเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนกับเปรี้ยวหวานเค็มขมไหมหรือว่ารสชาติอื่นๆครับและนี่คืออาสาสมัครคนแรกของเราครับลองชิมเลยครับนี่ค่ะก็รสชาติก็แปลกๆค่ะปลาแรมปลาแรมไม่อร่อยอะค่ะเจือนๆไม่อร่อยครับไม่อร่อยอีกแล้วไปรายต่อไปค่ะรสชาติเป็นยังไงคะมันเฟื่อนๆลิ้นนะครับมันแบบรสชาติปลาแรมปลาแรมหน่อยครับแต่มันไม่อร่อยอะครับแล้วครับแล้วรู้ไหมครับว่าที่ให้ชิมมันคืออะไรครับกูดูจากคุ้นๆมันเหมือนผงชูรสป่ะครับอือนั่นแหละขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างพวกเราทดลองมาแล้วหัวจ้าส่วนมากเขาบอกว่ารสชาติมันไม่ค่อยออกเลยอะค่ะใช่แล้วครับบางคนเขาบอกว่ามันแค่รสชาติปลาแรมปลาแรมเท่านั้นเองผมบอกพวกเราแล้วมันเป็นแค่สารปรุงแต่งรสชาติอาหารนะครับถ้าเราไปชิมเปล่าๆไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกครับรสชาติมันเฝื่อนๆด้วยซ้ำปลาแรมปลาแรมอย่างที่ว่าแต่ถ้าเกิดไปใส่ในอาหารเนี่ยรสชาติถึงอาหารถึงจะอร่อยขึ้นมานะครับฉันเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยลองดูซิว่าถ้าไปผสมอาหารลงไปในซุปเนี่ยลองกินเนี่ยรสชาติมันจะเด่นขึ้นมาไหมดีขึ้นมาไหมหรือว่าถ้าเกิดเราทดสอบว่ามีผงชูรสแท้ผงชูรสเทียมเนี่ยครับทดสอบได้ไหมว่าอันไหนคือของแท้กันแน่นะครับเดี๋ยวเราลองไปกันตอนหน้าแล้วกันครับผมโอเคโอเคจะได้ลองกินมานี่มาเดี๋ยวลองชิมเอาเลยเอาเลยเอาทีละสดเลยไม่ต้องให้ฟันกินทุกอย่างเลยอะไรแบบเนี้ยลองชิมบ้างไม่เอาอันตรายจากผงชูรสเป็นเรื่องที่หลายๆคนกลัวรวมถึงฟรีที่ไม่กล้ากินเพราะกลัวเป็นโรคร้ายผู้ดูตาสว่างเลยอธิบายว่าผงชูรสสามารถทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นคนที่แพ้ผงชูรสก็อาจจะมีอาการผิดปกติได้ค่ะพร้อมท้าพิสูจน์การรับรู้รสผงชูรสโดยให้อาสาสมัครลองชิมอีกด้วยและวันนี้ก็จะมาทดสอบว่าผงชูรสช่วยเพิ่มรสชาติอาหารจริงหรือไม่เมื่อตอนที่แล้วเราก็ลองนะครับที่เอาผงชูรสเนี่ยไปให้อาสาสมัครเนี่ยครับลองชิมดูนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่สารปรุงแต่งรสเท่านั้นนะครับรสชาติโดยตรงของมันเองมันก็เฟื่อนๆไปนั้นแปรไม่ได้อร่อยพิเศษนะครับแต่ผมบอกไว้ว่าถ้าเกิดเราไปผสมในอาหารในซุปเนี่ยครับรสชาติมันจะดีขึ้น
ฉันเดี๋ยวจะลองมาลองทดลองกันดูนะครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับการทดลองนี้ก็จะให้คุณเฟิร์นเป็นคนชิมแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้หันหลังไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้คุณฟีดนะครับลองผสมผงชูรสไปหน่อยนะครับไปดูซิว่าคุณเฟิร์นจะทายถูกไหมว่าชามไหนที่มีผงชูรสครับโอเคลองใส่ดูลองใส่ดูครับโอเคครับผมลองผสมนะฮะผงชูรสจะมีหน้าที่ในการทำให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นแต่มันไม่ได้มีรสชาติโดยตรงของมันเองนะครับโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับมี2ถ้วยนะครับมีข้าวเปล่าไหมคะไม่มีข้าวเปล่าครับลองชิมเฉยๆดูก่อนนะอันนี้ไม่ได้เตรียมมันมาก่อนเลยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่อยากรู้ว่ารสชาติจะต่างกันไหมใน2ถ้วยนะครับเป็นซุปไก่นะครับอันนี้อร่อยกว่าเมื่อกี้เราใส่ในถ้วยไหนครับใส่ถ้วยนี้เห็นไหมอันนี้มันจืดมากค่ะแต่สัมผัสรู้สึกเลยมั้ยว่ารสชาติมันเข้มข้นขึ้นใช่ค่ะอันนี้มันจะเหมือนแบบน้ำเปล่าเลยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ครับผมมีข้อสงสัยนิดเดียวครับครับระหว่างผงชูรสจริงกับผงชูรสปลอมเนี่ยเราจะมีวิธีทดสอบกันแบบไหนครับเรามีวิธีทดสอบครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันดูกันครับวิธีการทดสอบคือการที่เราจะใช้การเผาไฟครับถ้าเกิดเราเผาไฟไปเนี่ยแล้วมีผงชูรสแท้ๆเนี่ยครับเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยเผาไฟมันก็ต้องดำหายไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผงชูรสปลอมนะครับมีบอแร็กซ์ด้วยนี่เขาเรียกเป็นโซเดียมเมตาฟอสเฟตอันนี้ไปเผาเนี่ยครับมันจะกลายเป็นมีผลึกขาวๆเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดูว่าได้ผลอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับโอเคเลยครับครับโอเคครับนี่เป็นผงชูรสแท้นะครับลองเผาไฟดูนะฮะเป็นคราบดำๆนะครับไม่มีสารของผลึกอะไรเหลืออยู่เลยนะครับทำละลายหายหมดอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นผงชูรสแท้ครับเป็นโมเนสเซฟกลูตาเมตจริงๆที่เขาขายกันเนี่ยครับอันนี้จะเป็นอันที่เป็นผงชูรสปลอมนะครับมีการผสมปนเปื้อนมีการเอาเรื่องของบอแร็กซ์ใส่ไปด้วยนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะจะเห็นว่าบางอันอย่างที่ตรงที่เป็นผงชูรสแท้เนี่ยก็จะละลายนะครับคือมันก็จะเป็นเดือดขึ้นมาแต่ว่าตรงที่เป็นบอแร็กซ์เนี่ยครับเห็นไหมฮะมันฟอร์มเป็นก้อนๆขาวๆขึ้นมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นผลึกขาวที่เราสังเกตได้ว่าเนี่ยแสดงว่าเราซื้อผงชูรสที่มีการปลอมปนใส่บอแร็กซ์มาด้วยแล้วนะครับซึ่งถ้ากินมากๆก็จะอันตรายต่อเราได้นะครับก็ไม่ควรจะกินพวกนี้นะครับเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างผงชูรสนะครับแท้นะครับกับผงชูรสที่มีการปลอมปนเข้ามาด้วยครับโอ้โหทีนี้ท่านผู้ชมก็มีวิธีในการพิสูจน์ผงชูรสที่บ้านของท่านแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของท่านค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์เจตมากเลยนะคะที่ทำให้คุณตาสองคนตาสว่างค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่ใช่นั้นคืออะไรก่อนที่จะเชื่อสิ่งนั้นค่ะใช่แล้วครับสติมาปัญญาเกิดถ้าไม่อยากสติตะเลิดต้องเปิดดูรายการวิทยาตาสว่างเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนี่เดี๋ยวนี่แกต้องชิมอันนี้อันนี้ของจริงมีข้าวเปล่าไหมคะมันจะเอ๊ะอะไรเราจะเล็บกินไงนี่เอาอันนี้ผสมไปอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะต้องอร่อยในวันนี้แน่ๆเลยไม่เชื่อเลยนี่